รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นิสักทำเมนูแสนอร่อย1เมนูนานาเท็ดดี้ทำอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะครับผมแต่มั่นใจได้เลยนะครับว่าทั้ง2เมนูเนี่ยน่ากินน่าอร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะครับวันนี้ตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมของรายการของครอบครัวเราจะถูกใจคุณผู้ชมไหมขึ้นอยู่กับโจทย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับประทานตำรับที่มีส่วนผสมอะไรเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ฟักทองก็มันกะหล่ำปลีผักปกติเนี่ยจะเห็นแต่ช่วงเทศกาลกินเจเนาะอันนี้ลุกลามออกมานอกเทศกาลกินเจแล้วไม่อยากบอกนะหัวนี้ก็40-50แล้วนะที่กรุงเทพอะแพงนะยิ่งช่วงผ่านมาน้ำท่าท่วมผักก็ขึ้นราคาจะทำอะไรกินดีล่ะให้มันดูหรูดูแพงแล้วก็มันก็ดูคุ้มอะต้องขอเวลาคิดแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันครับกะหล่ำปลีเนี่ยนะคะถ้าเป็นเมนูที่บ้านเนี่ยจะนิยมเอามาผัดน้ำปลาแต่ว่าวันนี้เนี่ยลองเอามาทำยำแบบญี่ปุ่นไหมแบบแช่น้ำเย็นจัดๆแล้วก็ทำน้ำสลัดแบบยำง่ายๆมาทำกันดีกว่าครับเอาละครับขั้นตอนการทำเมนูของเรานะฮะเราต้องเริ่มจากอะไรครับเราจะทำน้ำมันพริกเผ็ดๆเอาไว้รับประทานคู่กันกับยำกะหล่ำปลีของเราก่อนไอ้เจ้าน้ำมันพริกตัวนี้เนี่ยความจริงซื้อก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าเอ้าไหนๆทำเองแล้วก็สามารถใส่เครื่องเทศแบบที่ชอบลงไปเพิ่มได้ที่สำคัญเนี่ยน้ำมันพริกตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาทำเมนูต่อยอดได้อีกเยอะเลยก็เลยคิดว่าสูตรมันไม่ยากนี่นะมาทำด้วยกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวรอเท็ดดี้อุ่นน้ำมันก่อนขั้นตอนแรกเราจะอุ่นน้ำมันนะฮะก็คือใส่น้ำมันลงไปเลยเปิดไฟในชามผสมของเราก็เลือกภาชนะที่จะทนความร้อนได้เราจะมีพริกแห้งนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนกระเทียมบุบแบบนี้งาขาวคั่วและต้นหอมถ้าคุณอยากใส่เครื่องเทศอย่างอื่นแบบช่วงเจียหรืออะไรอันนี้แล้วแต่เลยแต่ของเราแบบเบสิกมาแบบนี้จากนั้นอุ่นน้ำมันจนร้อนจัดๆเทลงมาทิ้งไว้จนน้ำมันเย็นสนิทแล้วก็เอาเจ้าน้ำมันตัวนี้มาทำสลัดน้ำมันร้อนจัดๆแบบที่น่าจะมีน้ำอยู่นิดหน่อยไม่ควรทำนะคะอันตรายใส่ลงไปในสมุนไพรและเครื่องเทศของเราแบบนี้เนี่ยคุณจะได้ยินเสียงชาแบบเนี้ยเราให้น้ำมันกับส่วนผสมต่างๆทำงานใช่ไหมทิ้งเอาไว้จนเย็นสนิทแล้วช้อนแต่น้ำมันมาใช้นะคะอ่ะอันนี้คือน้ำมันพริกที่เมื่อกี้ทำไว้นะฮะอ่ะสองอันนี้เราเก็บไว้โรยหน้าแล้วแยกไว้ก่อนเป็น okay. พริกไทยดำบุกกับงาขาวคั่วเราจะเอาเจ้าน้ำมันพริกของเราคุณจะเห็นว่าสีไม่ได้แดงถ้าคุณอยากได้สีแดงๆคุณใส่พริกป่นลงไปเพิ่มด้วยได้แต่เราอะแบบไม่ได้อยากให้คนรู้ว่ามันเผ็ดไงเราอยากหลอกทุกคนว่าสีจืดๆอย่างเงี้ยได้รสชาติเด็ดมากน้ำมันเนี่ยก็จะมีรสเค็มๆอยู่แล้วจากเกลือที่เราใส่ลงไปอ่ะโอเคครับจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสค่ะไอ้เจ้าตัวนี้เป็นเหมือนของเรียกน้ำย่อยก่อนรับประทานอาหารในแบบร้านอาหารกลางคืนของญี่ปุ่นแล้วจะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะต้องมีนิดนึงนะชูรสขึ้นมาอ่ะพริกไทยป่นค่ะและเกลือป่นเสริมไอโอดีน มันจะออกเค็มๆแล้วก็หอมกลิ่นพริกไทยคุณแบบแตะชิมได้นะมันก็จะเป็นแบบเค็มๆจากนั้นคนทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยวเอากะหล่ำปลีที่แช่เย็นจัดๆมาคลุกค่ะเอาละครับมากะหล่ำเนี่ยแช่เย็นจัดๆเลยนะล้างให้สะอาดใส่ลงไป มันจะกรอบๆเลยนะฮะเท็ดดี้เอาช้อนเคล้าเคล้าเข้ามาโอ้โหต้องเคลือบทุกใบน่ากินมากเอาละครับตักใส่จานเสิร์ฟเลยครับเนี่ยคุณรู้ป่ะจานนึงเนี่ยเป็นร้อยอ่ะแต่คุณสามารถทำกินเองได้อ่ะกรอบกรวบแบบนี้
เพิ่มกลิ่นหอมๆนิดนึงนะพริกไทยดำนะฮะก่อนเสิร์ฟเลยนิดนึงแล้วก็งาขาวคั่วหอมๆนะคะคั่วใหม่ๆกลิ่นจะสุดยอดมากๆเลยภายใต้สีเรียบๆแบบนี้ซ่อนความเผ็ดเอาไว้แล้วอยากจะบอกคุณว่ามันอร่อยมากที่สำคัญคุณทำกินเองได้ด้วยที่บ้านง่ายๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วกับนี่เมนูของเราสองคนวันนี้นะคะยำกะหล่ำปลีแบบญี่ปุ่นครับน้ำส้มเสชูวิธีนี้จะทำให้แป้งไม่เป็นลูกกลมๆตำรับกะหล่ำปลีทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่กะหล่ำปลีแบบผัดกับน้ำมันท่วมๆแล้วก็หยอดน้ำปลาอันนั้นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะคุณผู้ชมแต่ตำรับของเรานั้นใส่ลงไปในกระทะทำวอฟเฟิลเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมเราก็ต้องแบ่งกันนะแหมที่ดินเขาจะต้องมีรังวัดมีโฉนดนะคุณผู้ชมนะกับลูกกับเต้าก็ไม่ได้นะประเดี๋ยวทะเลาะเบาะแว้งจัดการแบ่งกันซะวันนี้เรามีเมนูขนมปังขาไก่เมนูทานเล่นที่ทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันครับใส่แป้งขนมปังลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้หัวตีรูปตะขอตีส่วนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำและน้ำมันพืชตีต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องพักไว้10นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมพักแป้งต่อ5นาทีตัดก้อนโดก้อนละ10กรัมคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ15นิ้วเรียงใส่ถาดอบพักโดนานประมาณ20นาทีนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีตัดเป็นท่อนขนาดตามต้องการจากนั้นทาเนยสดโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสพิซซ่าตราไทยเชฟนำไปอบต่อด้วยอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสอบจนสุกกรอบนำออกจากเตาจัดขนมปังขาไก่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูขนมปังขาไก่ผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะตามินาทรีดิชันอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดคุณผู้ชมครับตำรับกะหล่ำปลีทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่กะหล่ำปลีแบบผัดกับน้ำมันท่วมๆแล้วก็หยอดน้ำปลาอันนั้นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะคุณผู้ชมแต่ตำรับของเรานั้นใส่ลงไปในกระทะทำวอฟเฟิลเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าน่ารับประทานไหมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็ต้องกินเลยเราทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นการทำน้ำจิ้มกะหล่ำปลีทอดน
น้ำส้มสายชูคุณผู้ชมจะเป็นสายชูหมักหรือจะเป็นสายชูกลั่นแล้วแต่คุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปน้ำต้มสุกสะอาดสะอาดเจือจางนิดนึงเขาบอกว่าถ้าไม่ใส่น้ำลงไปบ้างส่วนผสมมันจะไม่เข้ากันแล้วจะไม่ละลายเร็วเพราะความเข้มข้นของน้ำส้มเนี่ยแป๊บเดียวละลายเข้ากันแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วนี้ก็คือน้ำเชื่อมถ้าใส่น้ำตาลก็คนนานนะกรอกแกรกกรอกแกรกก็ใส่เข้าไปเห็นไหมคุณผู้ชมเทคนิคอันนี้พริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูแล้วแต่ใส่ไปก่อนใส่ไปตอนนี้พริกจะสีสวยแต่ถ้าหากใส่ซีอิ๊วลงไปก่อนพริกจะดำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพริกแดงแล้วเห็นไหมสักครู่หนึ่งพอพริกแดงแดงเราค่อยใส่ซีอิ๊วเห็นไหมพริกก็ยังคงสีสดสวยเราพักส่วนผสมนี้ไว้นะคุณผู้ชมซีอิ๊วนี่เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมนะยังไม่ทันจะทำเสร็จเลยแค่เห็นน้ำจิ้มก็อยากจะชิมแล้วนะคุณผู้ชมเรามาทำกะหล่ำปีทอดกันนะครับพร้อมแล้วที่จะผสมแป้งในการทำกะหล่ำปีทอดก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราจะมีถั่วลิสงมีเห็ดหอมมีกะหล่ำปลีและที่คุณผู้ชมเห็นหั่นเป็นเส้นๆอยู่นี่ก็คือกุนเชียงต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงอย่าหาว่าขายของเลยนะเนี่ยใช้ห่อนี้จริงๆคุณผู้ชมกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมันน้อยมากหมูเยอะแล้วก็หวานน้อยเค็มน้อยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่แน่นๆแข็งแข็งอย่าได้ซื้อไปเสร็จก็หั่นแล้วก็โยนลงกระทะใส่น้ำมันทอดอู้พอแข็งเสร็จก็มาต่อว่ากันห้ามคุณผู้ชมเอากุนเชียงเนี่ยมินิค็อกเทลเนี่ยใส่ลงหม้อต้มไฟกลางๆครึ่งชั่วโมงกุนเชียงจะนุ่มละมุนแบบนี้เสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นจะรับประทานก็หั่นบางๆออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้นุ่มละมุนมากแต่ต้มเสร็จแล้วนุ่มอร่อยไขมันน้อยนะครับคุณผู้ชมพอหั่นเสร็จเราก็เตรียมไว้ทีนี้เราจะมาทำแล้วล่ะแป้งที่เราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิซองนี้ไม่ได้ทอดให้กรอบได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังประกอบอาหารอื่นๆได้อีกมากมายไก่กองวันนี้เราใช้ซองนี้นะคุณผู้ชมจัดการซะพอตัดเสร็จเราก็เทแป้งประกอบอาหารโกกิลงไปบางสูตรก็อาจจะไปเพิ่มน้ำปูนใสน้ำโซดาเบกกิ้งโซดาผงฟูใส่แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแล้วแต่ส่วนที่สำคัญคือแป้งประกอบอาหารตราโกกิวันนี้สูตรของเราใส่แป้งเท้าใหญ่ม่อมลงไปนิดนึงถ้วยนี้ผงฟูถ้วยนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นจัดการคนผสมแป้งแห้งๆทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันซะก่อนเสร็จแล้วก็แหวกเป็นหลุมตรงกลางไว้น้ำสะอาดธรรมดาธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมจะเย็นๆหน่อยก็ได้หรือน้ำธรรมดาอุณหภูมิห้องก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมนะหยอดไปคนตรงหลุมๆเนี่ยไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะใช้ตะกร้อมือก็ได้แล้วแต่นี่ขอใช้ช้อนไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วค่อยๆกวาดเอาแป้งเข้ามาใส่น้ำให้หมดเอาละพอตรงกลางละลายเข้ากันแบบนี้หยุดใช้ช้อนนะคุณผู้ชมนะเปลี่ยนเป็นตะกร้อมือแล้วก็ลงไปที่ตรงกลางเหมือนเดิมคุณผู้ชมคนส่วนเดิมเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆให้มันข้นๆแล้วมือก็กว้างขึ้นเรื่อยๆค่อยๆควานนะส่วนผสมของแป้งที่อยู่ขอบชับอ่างเข้ามาเรื่อยๆวิธีนี้จะทำให้แป้งไม่เป็นลูกกลมๆแต่ถ้าใส่ตู้มลงไปแล้วก็คนไปทั้งอ่างอันนั้นมีสิทธิ์คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยตรงกลางข้นแล้วเห็นไหมเนี่ยขอบยังเหลืออยู่เลยเห็นไหมก็วนไปเรื่อยๆเสร็จคุณผู้ชมเนี่ยกว้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้ากันไปเรื่อยๆแล้วก็วนไปทางเดียวแบบนี้ส่วนผสมมันจะเข้ากันคุณผู้ชมเนี่ยกวาดแล้วนะกวาดข้างอ่างละเห็นไหมคุณผู้ชมคนไปก่อนนะจนกระทั่งส่วนผสมของแป้งเนี่ยเนียนไม่มีเป็นลูกๆมั่นใจไหมมั่นใจ 100% เนี่ยคุณผู้ชมดูแป้งเสร็จเนียนหรือยังเนียนเห็นไหมทูเวทาหน้ายังไม่เนียนเท่านี้เลยเสร็จเรียบร้อยยกตะกร้อออกเปลี่ยนอุปกรณ์อันใหม่คราวนี้เราจะใส่กะหล่ำปลีซอยฝอยๆคุณผู้ชมใส่กะหล่ำปลีค่ะให้กะหล่ำปลีมันเข้ากันนะคะตามด้วยกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มสุกซอยเป็นชิ้นบางๆเห็ดหอมใส่ให้หมดเลยค่ะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถั่วลิสงต้มสุกแช่น้ำซะก่อนนะแล้วก็ต้มเคล้าผสมส่วนผสมตรงนี้ก่อนเบามือนะคุณผู้ชมอย่าไปกระแทกกระทันจนกะหล่ำปลีช้ำแล้วเหม็นตุ้ยๆนะคุณผู้ชมเนี่ยเคล้าแบบนี้นะ
เห็นไหมคุณผู้ชมใช้คลุกเข้ากันคุณผู้ชมเห็นไหมเอาละส่วนผสมแบบนี้เข้ากันดีแล้วใช่ไหมน้ำมันพืชเหยาะลงไปน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปนะเสร็จแล้วเราก็จัดการคลาวให้เข้ากันใส่น้ำมันไปหน่อยนึงจะทำให้ส่วนผสมของแป้งทั้งหมดนุ่มขึ้นและน้ำในกะหล่ำปลีจะไม่ออกมาเซ็งจนกระทั่งใสเจ๋วแหววเอาละเรารีบหยอดได้แล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วล่ะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ที่มีอยู่ที่บ้านเราลูกๆชอบทำรับประทานนั่นก็คือเตาวอฟเฟิลนั่นเองทาด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตแล้วก็เทไว้ซะนะคะขวดนี้นะเปิดฝาแป้งซิลิโคนทาน้ำมันให้ทั่วๆทาถึงขอบเลยนะเดี๋ยวนี้ของเล่นให้ลูกๆสนุกสนานกับงานครัวมีเยอะอยู่ที่คุณแม่นี่แหละจะต้องจัดการแปลงสูตรโน้นสูตรนี้ให้ลูกสนุกสนานเอาล่ะคนให้เข้ากันเห็นไหมเหลวลงมานิดเดียวแต่น้ำไม่ออกมาเซ็งนะคุณผู้ชมพยายามตักอันนี้ก็ใส่ไปข้างนี้อ่ะอันนี้ก็น่าจะพออีกข้างนึงมันอาจจะเต็มพิมพ์ไม่เต็มพิมพ์ก็อย่าไปตกอกตกใจแผ่นแรกๆไม่ได้ทำขายลายมงลายแมนไม่ได้มานั่งยืนรอเราก็ไม่มีแรงกดดันเราค่อยๆทำไปก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวทำขายก่อนสิพอเสร็จแบบนี้ปิดฝาซะรอสักครู่ครับไอ้น่ากินมากรออีกสักครู่หนึ่งให้มันเหลืองกรอบครับคุณผู้ชมครับกะหล่ำปลีทอดของเราสุกแล้วแต่ถ้าอบนานก็จะแห้งแต่ว่าสีจะไม่เหลืองเหมือนทอดคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคุณผู้ชมสูตรของเราอุ๊ยก็ดูโอเคนะสกิดดูซินี่ไงเป็นทรงสวยนี่ยกมาเลยคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ๊ยน่ากินนะดูสิคุณผู้ชมนุ่มชวนกินนะคุณผู้ชมนะเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมเราก็ต้องแบ่งกันนะแหมที่ดินเขาจะต้องมีรังวัดมีโฉนดนะคุณผู้ชมนะกับลูกกับเต้าก็ไม่ได้นะประเดี๋ยวทะเลาะเบาะแหวงจัดการแบ่งกันซะข้างในก็เต็มไปด้วยกะหล่ำปลีอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสดูเนื้อในว่ามันน่ารับประทานไหมดูสิโอ้ยควันโชว์เลยเสร็จเรียบร้อยละตำรับกะหล่ำปลีทอดของเราน้ำมันพริกสูตรนี้ไปต่อยอดทำเมนูแสนอร่อยได้อีกหลายเมนูเลยล่ะอยากให้ลองเอาเมนูยำกะหล่ำปลีแบบญี่ปุ่นไปลองทำกันดูนะคะวันนี้เรามีเมนูที่ทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นกุนเชียงวาสนาเริ่มกันที่การทำน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดใส่ทุกอย่างลงในโถปั่นให้หมดกระเทียมเอ่ยผักชีเอ่ยพริกขี้หนูเขียวพริกขี้หนูส่วนเขียวเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดด้วยน้ำมะนาวมะนาวผงใส่ไปเลยจ้าตามด้วยถั่วตัดใส่น้ำปลาสักหน่อยน้ำต้มสุกสักนิดใส่เกลือไทยเข้าไปอีกเติมรสหวานด้วยน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปครบแล้วค่ะเปิดเครื่องปั่นให้เข้ากันเสร็จละง่ายไหมล่ะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยรอเลยจ้าแล้วเรามาทำเมี่ยงวุ้นเส้นกุนเชียงวาสนากันต่อใส่กุนเชียงปลาตราวาสนาลงต้มในน้ำเดือดต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะต้องบอกว่ากุนเชียงปลาจากวาสนาเขาทำจากเนื้อปลายี่สกคลุกเคล้ากับมันหมูในสัดส่วนที่พอดีทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมหวานน้อยกำลังดีเลยเลยค่ะจากนั้นตักขึ้นพักไว้ก่อนแล้วใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำกุนเชียงปลาตราวาสนาที่ต้มเมื่อสักครู่ลงจี่จนสุกสุกแล้วก็นำขึ้นมาหั่นกุนเชียงปลาเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดกุนเชียงปลาตราวาสนาที่เตรียมไว้ลงในภาชนะเสิร์ฟ
รับประทานคู่กับวุ้นเส้นลวกแตงกวาพริกขี้หนูแดงใบสะระแหน่ผักชีผักชีฝรั่งใบโหระพาผักกาดหอมกระเทียมจีนซอยผักสลัดหรืออยากกินกับอะไรก็ตัดใส่มาเลิศจ้ะแต่อย่าลืมน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดนะจ๊ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นปูเชียงวาสนาอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่โลตัส Big C Shopee Lazada LINE Official เว็บไซต์ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอีกหนึ่งเมนูทานเล่นเนาะที่เรียกได้ว่าเพียงแค่คุณเอากะหล่ำปลีเนี่ยนะคะมาล้างให้สะอาดจากนั้นแช่น้ำเย็นเนี่ยกะหล่ำปลีที่ขึ้นมาก็จะกรอบมากๆแล้วรสชาติของสลัดวันนี้เนี่ยเราก็ชวนคุณผู้ชมทำตั้งแต่น้ำมันพริกเลยเนาะเรียกได้ว่าสูตรน้ำมันพริกสูตรนี้ไปต่อยอดทำเมนูแสนอร่อยได้อีกหลายเมนูเลยล่ะเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกับความสนุกและความอร่อยแบบนี้นะฮะได้ใหม่เลยนะครับทุกวันพุธบ่าย 3:00 นทาง Workpoint กดหมายเลข23ปุ๊บเราก็มาเจอกันทุกบ่าย 3:00 นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้นานาเทดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ต้องดูนะอย่าเป็นน้ำพริกเผาที่ทาขนมปังเพราะว่ามันจะหวานเจื้อยกันมากกันอย่าเอาแบบที่เขาใส่ในต้มยำอ่ะคุณผู้ชมก็แกล้งเดินไปเดินมาไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะจานล่ะทุกอย่างพร้อมหรือยังเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่ก็ทำให้กินนะคือแกล้งถ่วงเวลาให้น้ำยำเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาหมึกมะนาวและก็เลมอนนะฮะเหลือพื้นที่ไว้ให้เป็นเลมอนเคิร์ดเยอะๆจากนั้นใส่น้ำมะนาวผสมสีผสมอาหารลงไปตอนนี้เขาจะแข็งก็อย่าตกใจเช่นกันเพราะเมื่อกี้อุณหภูมิมันเปลี่ยนกระทันหันหน้าเขาก็จะแบบยืดๆนิดนึงค่ะแล้วก็จะหอมๆด้วย